สวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสเตอร์อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าลูกค้าผมบางท่านก็คือแบบสั่งไปแล้วมันใส่ไม่ได้คือจะจำแนกให้ว่ารุ่นไหนใส่ยังไงนะครับพูดคร่าวๆก่อนว่าตัว150กับ 150S นี่คือคนละตัวกันนะครับให้ทำความเข้าใจใหม่ก็คือว่า 150S เนี่ยเบรกหลังจะเป็นเบรกดำนะครับไม่ใช่ดิสตัวไหนที่เบรกหลังเป็นดิสเนี่ยคือตัว150ตัวเก่าธรรมดานั่นเองก็คือใช้สเตอร์ CBR 150ตัวกึ่งนะครับแต่ 150S เนี่ยจะใช้สเตอร์หลัง RGB ตรงรุ่นเลยก็คือไม่ต้องกึ่งไม่ต้องอะไรนะครับอันนี้ก็คือบอกให้เข้าใจกันก่อนเพราะว่าลูกค้าบางท่านยังไม่รู้เลยว่าตัวไหน S ตัวไหนไม่ S นะครับเราแยกได้ที่ล้อหลังนะครับว่าตัวไหนเป็นดิสตัวไหนเป็นดำนะครับถ้าดิสก็คือ150ตัวเก่าไม่มี S แล้วก็ตัวดำเนี่ยจะเป็นตัว S นะครับ 150S จือเบรกหลังจะเป็นดำดูแค่นี้พอแล้วก็ตัว200นะครับสเตอร์มันก็แยกมาอีกแล้วแหละก็ออกรุ่นใหม่มานะครับก็คือตัวล้อซี่นะครับตัวล้อซี่ลวดจะใช้เป็นสเตอร์150กึ่งนะครับเดอร์ตัว CBR 150เอาไปกึ่งถึงจะใส่ได้นะครับครับตัวล้อแม็กนะครับก็คือตัวล้อแม็กเนี่ยใช้สเตอร์หลังเป็น RGB ไม่ต้องกึ่งนะครับสเตอร์หลังจะเหมือนตัว Regent 150S นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยเพราะว่าลูกค้าบางท่านที่เข้ามาสั่งกับผมเนี่ยบางท่านก็บอกว่า Regent 200ผมก็เลยส่งตัวที่เป็นกึ่งไปนะครับแต่สุดท้ายลูกค้าถ่ายรูปกลับมาส่งมาว่าพี่ครับมันใส่ไม่ได้ดูจากในรูปก็คงเป็นล้อแม็กผมก็เลยบอกว่าก็ให้ส่งกลับมาผมจะเปลี่ยนตัวใหม่ไปให้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบถ้าลูกค้าเอาไปใส่แล้วอะแล้วมันมีรอยอย่างเงี้ยผมก็มันแล้วก็ลำบากที่จะเอามาขายต่ออีกทีนึงครับนะครับผมก็ขอให้เข้าใจกันด้วยแนะนำว่าถ้าซื้อของก็บอกให้ตรงรุ่นไปเลยนะครับว่าเป็น Regent 200ล้อซี่ลวดหรือล้อแม็กหรือ Regent 200ปีเก่า Regent 200ปีใหม่อย่างงี้นะครับ150 150S อย่างงี้มันแยกออกไปนะครับก็รบกวนแจ้งมาด้วยนะครับจะได้ส่งสินค้าไปถูกจะได้ไม่เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายนะครับโอเคผมมาบอกแค่นี้ครับผมเพราะว่าอาจจะยังไม่เข้าใจบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจของความแตกต่างระหว่างสเตอร์150 150S 200ล้อซี่กับ200ล้อแม็กนะครับผมจะไม่เหมือนกันนะครับขอให้เข้าใจไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไว้เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็แชร์ออกไปนะครับเผื่อบางท่านยังไม่รู้ก็สวัสดีครับ